สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตเปิดคลิปแบบภาคเสียงนะคะเพราะว่าคาเฟ่แรกวิดีโอเราพังค่ะคาเฟ่นี้นะคะจุดถ่ายรูปก็มีให้เลือกนะคะน่ารักมากๆเลยตกแต่งนะคะมีในส่วนของสวนด้วยนะคะมุมสบายๆมีขนมนะคะมีเครื่องดื่มเยอะเลยค่ะตกแต่งก็แนวโคซี่เนี่ยดูขนมเขามีเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบต้องมาค่ะตรงนี้ก็จะมีของขายด้วยนะคะพวกเทียนพวกอะไรแบบนี้เนาะขอจบคาเฟ่แรกเท่านี้นะคะไปต่อเลยคาเฟ่นี้ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่คาเฟ่ที่2น่ารักมากมากค่ะเป็นแบบฟีเหมือนแบบแฮร์รี่เนาะคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสมากแต่ว่าเรามาตอนปีใหม่ใช่แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ยังอินกับเฟสทีฟซีซั่นอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูในร้านนะคือเมื่อกี้เดินแบบสำรวจแล้วคือแบบมุมเยอะมากแนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครขนมก็แบบดีทำผ่านไปค่ะนี่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาห้องแรกเป็นโซนแบบน่ารักมากคนดูทุกคนนี่มีต้นคริสต์มาสอยู่ทางนี้นี่เป็นแบบทั้งห้องแบบฟิลโคซี่เนาะดูชานเดลเลียเธอแล้วก็ถึงต้องแบบถ้าเกิดว่าใครมีน้องสัตว์เลี้ยงเขาบอกว่าเป็นมูนไทยสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนคือคิดถึงแมวที่บ้านเวอร์มูนแน่ถูกใจสิมูนแน่ถูกใจนี่น้องสวยน่ารักมากแต่นี่เป็นกระโจนไปจะเป็นงานกระโจนทุกคนน่ารักมากคือแบบมุมเป็นที่ถ่ายรูปของเราบ๊ายบายโอ้แสงทุกคนตรงนี้มันเป็นเครื่องทำแบบคุณสโดนี่เดี๋ยวซูมให้ดูซึ่งเขาบอกว่าไม่บอกเวลานะคะทุกคนเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์สโดค่ะทุกคนคือเราไปถามใช่ไหมว่าจะปล่อยเมื่อไหร่คือเราจะเก็บฟุตใช่ป่ะเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ครับคุณเป็นเซอร์ไพรส์สโดเราก็ต้องรอแล้วก็งงไปเลยบอกไว้ให้ดีมาแล้วเด้อสโนว์หนึ่งมาแล้วดีมากกล้องจะพังก็ทุกคนมันเป็นโฟมแบบมันเป็นโฟมทุกคนช่วยด้วยเยอะมากตอนนี้เขาจะมีดีเทลตรงเขาปล่อยควันเด้อควันนะจ๊ะหมอกจางๆและควันตลอดเวลาเห็นไหมทุกคนเราไม่ให้เห็นที่เห็นไหมเดินมาทั่วแล้วทุกคนคือฟุตแน่นมากคือจะบอกเลยว่าที่สุดนะชอบความเซอร์ไพรส์ที่สุดและไอและอะไรแล้วก็ถ้าได้มาช่วงคริสต์มาสคือฟินเลยแต่คือมาหลังคริสต์มาสนิดนึงก็ยังฟินอยู่ก็เยี่ยมมากอยากให้แนะนำมาอาจจะแบบลึกนิดนึงซอยแบบงงเบอร์เข้ามาแนะนำท่านก่อนแนะนำให้โทรเข้ามาใช่ร้านป้าดีถึงร้านจะลึกขนาดไหนแต่ก็ต้องมาให้ได้เพราะดีมากทับใจเธอทับใจแล้วก็ไปกลับไปเดี๋ยวเราไปที่พักกันเดี๋ยวไปเดินริมหาดแล้วไม่รู้ทันไหมเนี่ยตอนนี้ก็เย็นแล้วเย้บ๊ายบายเขาไม่เห็นหรอกว่าเราอยู่ไหนทุกคนตอนนี้เราอยู่ทะเลแล้วค่ะแบบฟิลแบบนักเกิร์ลกรุ๊ปนักเกิร์ลกรุ๊ปนะคะเรามีเพื่อนมากมายทุกคนตอนนี้คือคนที่ชายหาดระยองเยอะมากแต่ว่าที่มันกว้างคือแบบไม่ได้อยู่ใกล้ใครเดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกเพิ่มนะคะเราชุดเราแบบน้องพันค่ะสวัสดีค่ะถอดแมสก็ได้นะคะแล้วก็น้องมีพี่มีเธอเอ้ยโยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังแบบซันเซ็ตพอดีซันเซ็ตซันดาวเขาเรียกว่าอุ้ยไปถ่ายยังไงอ่ะพี่พระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีเลยสวยมากไปดูวิวนี่พระอาทิตย์สุดท้ายของปีนะคะทุกคนพาที่สุดท้ายของปีเนาะใช่บ๊ายบายเจอกันปีหน้านะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขึ้นซับตรงนี้เลย ขึ้นซับด้วยค่ะ
สำหรับปีที่ผ่านมาก็ปีนี้เป็นปีที่เผชิญอะไรหลากหลายสิ่งอย่างมากก็ไม่ว่าจะแบบตั้งแต่ต้นปีเนาะแบบว่าหยุดงานรัวเป็นระยะเวลาวัน7เดือนแล้วก็ที่บ้านก็เป็นโควิดเศร้าดราม่าแล้วก็เป็นปีที่โตขึ้นมากนะคะมาลองทำ YouTube ด้วยแบบก็เป็นคือถ้าไม่มีโควิดก็คงไม่ได้เกิดช่องนี้ขึ้นมาใช่มั้ยล่ะถ้าไม่มีโควิดก็คงแบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบเราเดินไปด้วยใช่มีอะไรหลายๆอย่างดีนะดีใจนะที่ได้ทำคือมันจะบอกว่าสุขทั้งหมดก็ไม่แต่มันจะบอกว่าแต่มันทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ผ่านมาได้จนถึงวันนี้ถือว่าวันนี้ก็ปิดปีที่สวยงามพร้อมเริ่มต้นใหม่ใช่กับแสงอาทิตย์สุดท้ายของปีนะคะทุกคนดูอะไรอาวอนเวอร์เธอท้ายที่สุดท้ายของปีที่สุดท้ายของปีทุกคนบ๊ายบายจริงเหรอไปด้วยเหรอไปด้วยค่ะจับมือค่ะจับมือฟินน่ะเนาะ Amazing Thailand ค่ะทุกคนนี่มีพาทีสุดท้ายของปีแสงสุดท้ายของปีบ๊ายบายค่ะน้องพันแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายค่ะแสงสุดท้ายกดยังอ่ะกดแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนิดๆนะคะ5นาทีใช่ก็ปีใหม่แล้วค่ะทุกคนก็เป็นวันที่1มกราแล้วนะคะก็คือตอนที่เขาคอลเราไม่ได้ยินใช่เรารู้แค่ว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน59แล้วก็มาอยู่ที่แล้วก็ลืมหยิบกล้องลงมาด้วยแต่ว่าเราก็ถ่ายไว้นะคะนี่สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดปล่อยโคมตอนนี้ตอนที่มีภูแบบใช่ก็เป็นแบบริมทะเลนะทุกคนนั่นคือเขาแบบปล่อยกันริมทะเลไม่น่าจะแบบรบกวนใครไปค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะทุกคนก็วันนี้วันที่1มกราแล้วนะคะจากเมื่อคืนที่เขาเดากันเนาะเขาเดากันใช่ตอนจริงๆตอนแรกแบบว่าจะแบบมาตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ไม่ตื่นค่ะไม่ตื่นก็สี่โมงวันเที่ยงแล้วแดดแบบอะไรแดดคือแบบแรงมากนะคะแต่ก็อยากจะเก็บวิวทะเลมาให้ทุกคนดูนะแสงมันย้อนไหมก็อยากให้เห็นวิวทะเลเนาะก็ประมาณนี้ละกันวิวทะเลสวยมากทุกคนดูแบบแค่นี้ก็พอเนาะมันจะมีคนสวยมากน้ำสีใสมากนะคะก็ระยองเนาะมากันได้ใกล้นิดเดียวก็วันนี้แพนเราอยากจะไปอะคอเรียมเนาะไม่รู้ว่าเปิดหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันต้องเปิดวันนี้ไม่รู้คนจะเยอะไหมอะปีใหม่เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะก็มาเริ่มปีใหม่ไปด้วยกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ผ่านปีเอ้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนเก่งมากที่ผ่านปีที่แล้วมาได้แล้วก็ขอให้ปีที่จะดีดีเป็นปีที่ใจดีกับทุกคนนะคะรวมถึงเราสองคนด้วยบ๊ายบายบ๊ายคนเยอะมากแต่ว่าแบบน้องน่ารักมากทุกคนน้องฟ้าเห็นไหมไม่เห็นหรอก
ฮะไม่ต้องแบบโมบานะคะทุกคนคนเยอะมากมาก A few moments laterบ๊ายบาย